ด้านขวานะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณของโรงงานเนี่ยมันมีหลายจุดมากนะครับเราเองเราคงเวลาเราเข้าไปนะครับเราคงต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับว่าเราจะเข้าไปดูอะไรบ้างไม่ใช่ว่าเดินสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปนะครับการเข้าไปดูเนี่ยเราต้องแบ่งเป็นพื้นที่นะครับว่าพื้นที่บริเวณนี้เราเรียกว่าบริเวณภายนอกของเครื่องจักรนะครับภายนอกของเครื่องจักรมันก็มีหลายจุดให้เราดูได้นะครับเช่นบ่อที่พนักงานขับรถพจส.เนี่ยขับรถไปคายเศษคอนกรีตนะครับเหมือนที่ทางด้านพี่ยุ้ยเคยเห็นรูปนึงที่มีพนักงานโหนตัวลงมาซึ่งมันจะทำให้เกิดอันตรายเสี่ยงมีความเสี่ยงนะครับอันนี้เราก็ต้องไปเดินดูนะครับว่าเขาทำงานกันยังไงนะครับเช่นเราก็ต้องไปยืนรอนะครับยืนรอสักพักหนึ่งเพื่อให้รถโม้วิ่งกลับเข้ามาที่หน่วยผลิตแล้วลองดูสังเกตไงใช่ครับไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเหมือนกันแล้วก็การวางแผนงานที่ดีกับทีมเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะเสียเวลาเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เวลาท่านเองจะใช้วิธีการนี้กับหน่วยงานของท่านเองท่านก็ต้องมีการวางแผนเหมือนกันนะครับว่าจะเข้าไปดูในหน่วยผลิตของท่านเองนะครับเนียนๆก็ต้องดูก่อนว่าต้องไปดูอะไรบ้างไม่ใช่แบบเดินแบบไม่มีวัตถุประสงค์ดูถือเข้าไปก็อาจจะไม่ได้เห็นอะไรที่ควรจะได้เห็นถูกต้องครับนะครับแล้วก็แบ่งนะครับเอาของประสบการณ์ผมของอินซีคอนกรีตเองเนี่ยก็เข้าไปที่โรงงานปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องเตรียมแล้วว่าข้างนอกๆโรงงานจะต้องเป็นพวกพนักงานขับรถพนักขับรถเองมีอุปกรณ์เซฟตี้เนี่ยแค่ไหนครบทุกคนไหมเหมือนที่ผมยกตัวอย่างให้เห็นฟังว่าไม่มีรองเท้าอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งบางคนหมวกหายหมวกไม่ใส่ก็ต้องดูเฝ้าดูนะครับเราถึงเรียกว่าการสังเกตนะครับรถเองรถโม่เองจอดดีไม่ดีเราก็ต้องดูนะครับเขาใส่เบรกมือไหมมีหมอนรองล้อไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ตรวจเองต้องมีทักษะเหมือนกันนะครับเราต้องมีความชำนาญในเรื่องพวกนี้พอสมควรนะครับเหมือนกับสมมติถ้าท่านเองจะเอาประยุกต์ไปใช้เองท่านเองก็ต้องมีทีมงานที่สามารถเขาเรียกว่าเป็นครูเป็นเทรนเนอร์สอนทีมที่เข้าไปตรวจเหมือนกันไม่ใช่ว่าใครจะเดินเข้าไปก็ได้นะฮะแม้คนที่เดินเข้าไปเองนั่นแหละจะได้รับอุบัติเหตุเองนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของภายนอกนะครับก็คือเรื่องรถนะครับเรื่องคุยกับพนักงานขับรถเหมือนกันนะครับดูอุปกรณ์นะครับว่ามีห้อยต่องแต่งไหมกระจกข้างมีไหมนะฮะไฟเปิดได้ไม่ได้นะฮะสิ่งต่างเราก็ไปแอบสังเกตดูนะฮะอุปกรณ์เขายังสมบูรณ์อยู่หรือเปล่านอกจากนี้แล้วเราต้องไปดูพื้นที่ในโรงงานเราเองอีกนะครับว่าเอ๊ะเรากั้นขอบตรงนี้เรียบร้อยดีไหมนะครับหรือว่าบางส่วนรถถอยไปแล้วอาจจะตกลงไปในบ่อได้นะฮะเราก็ต้องมานั่งคุยกันนะครับแต่รูปที่เห็นเนี่ยนั่งจดๆกันเนี่ยมันไม่ใช่อะไรนะครับอันนี้มันจะเป็นสมุดโน้ตสมัยก่อนนะครับที่เราใช้จดเขาเรียกว่าฮาซาร์ดเฉพาะกรณีที่อันตรายจริงๆฉะนั้นปัจจุบันนี้เราจะไม่ได้ใช้ตรงนี้แล้วนะครับแต่วันนี้ผมอยากให้เห็นว่าการสมหัวและจดแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมนะครับว่าจะทำให้การเข้าไปสังเกตการครั้งนี้ทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้รับความอึดอัดไม่สบายใจเกรงนะฮะผมถึงได้ให้เห็นว่าเล่าให้ท่านฟังว่าเราไม่จำเป็นต้องไปรวมหัวกันขนาดนั้นเพราะนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะเกิดความเรียกว่าผักชีโรยหน้าแล้วอย่างนั้นเขาก็จะมองเอ้ยมาแล้วไอ้ชุดนี้มาต้องจับผิดนะถูกต้องครับเราเกลี่ยซะก่อนดีกว่านะเขาจะได้ไม่เห็นอะไรใช่ครับเดี๋ยวมันก็ไปอะไรอย่างเงี้ยนะประธานโทษเลยว่าคือเราไม่อยากให้เกิดความรู้สึกอย่างนี้นะครับอันนั้นคือในส่วนที่เขาเรียกว่า safety observation tour ในส่วนที่เป็นหน่วยผลิตนะครับเดี๋ยวเราลองดูในอีกอันนึงนะครับก่อนจะไปภาคโฆษณาการคราวนี้ในหน่วยงานของลูกค้าหน่วยงานของลูกค้าเองเนี่ยนะครับเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีก่อนอย่างที่บอกนะครับมิฉะนั้นเนี่ยท่านก็คงไม่สามารถจะเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปบอกเขาได้ถูกไหมครับนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับเพราะว่าอย่างธุรกิจของเราเนี่ยอินซีคอนกรีตเราต้องใช้รถโม่วิ่งในการส่งสินค้านะครับถ้ารถโม่เราเองเนี่ยวิ่งเป็นในไซต์งานที่ไม่ปลอดภัยแล้วเราไม่สามารถจะบอกลูกค้าได้อุบัติเหตุเกิดได้นะครับอย่างตัวอย่างนะครับเราเคยส่งงานเสาเข็มนะครับไปที่หน่วยงานเองเนี่ยมันเป็นขี้เลนเพราะเขาเปิดหน้าดินขึ้นมานะครับรถโม่เนี่ยเขาบอกว่าเขาปูแผ่นเหล็กแต่ปูแผ่นเหล็กแบบไม่เรียบร้อยนะครับแล้วรถโม่วิ่งไปเนี่ยกลิ้งตกแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็รถโม่เนี่ยหลุดออกจากรถโม่แล้วกูอุบัติเหตุและร้ายแรงและแก้ไขได้ยากนะครับเนื่องจากสายงานเองก็อาจจะไม่ได้ความร่วมมือนั่นก็คือมันเป็นอันหนึ่งที่เรายกตัวอย่างให้เห็นว่าไม่ใช่เรามองแค่ความปลอดภัยที่ตัวเราเองมันก็อาจจะต้องช่วยกันนะครับที่ไซต์ก็ต้องช่วยเราครับใช่ครับนะครับมันถึงจะเป็นกิจกรรมของการสังเกตความปลอดภัยเนี่ยแบบอย่างชนิดที่เรียกว่าเต็มรูปแบบใช่ครับนะครับแล้วก็ผมคิดว่าต้องกลางวันกลางคืนด้วยนะอันนั้นเป็นเรื่องอย่างนึงเห็นชัดเจนแต่กลางคืนล่ะถ้ามันไม่เห็นชัดล่ะมันจะเกิดอะไรไงถูกไหมฮะถูกต้องครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงด้วยใช่ครับเพราะว่าในบางจุดเนี่ยเราไม่เคยรู้นะครับว่าหลอดไฟขาดไม่ขาดถ้าเราไปตรวจกลางวันนะครับแต่ว่าเวลาปรากฏว่า
มันขาดไปแล้วนะฮะครับแล้วมันมืดมิดมันมืดไปแล้วมันถึงเวลาทำงานทำงานไม่ได้นี่ไงนะครับมองไม่เห็นเลยถังดับเพลิงอยู่ตรงไหนโอ้โหเนี่ยจะเป็นอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดี SOT ก็ต้องทั้งกลางวันกลางคืนด้วยถูกต้องในหน่วยผลิตของเราในไซต์งานของลูกค้าแล้วก็ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างที่ท่านได้เห็นรูปนี้ใช่ครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วก็กลับมาคุณธินภัทรมีบทสรุปช่วงท้ายนะครับสักครู่ครับครับผมทุกคนที่ปูนอินทรีย์มุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนคอนวูดมีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุจไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ INSEE Insight ในวันนี้นะครับอยู่กับคุณธินภัทรสุดเสงี่ยมครับเป็น Value Added Solution Manager ของ INSEE Concrete นะครับก็นอกจากเรื่องที่แนะนำให้สร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องของความปลอดภัยเป็น Safety Culture แล้วนะครับก็มาถึงเรื่องกิจกรรมการสังเกตความปลอดภัยซึ่งต้องเป็นองค์ประกอบสำคัญเรื่อง Safety Observation Tour นะครับก็แนะนำกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทสรุปส่งท้ายของรายการในวันนี้เชิญคุณธินภัทรครับก็อย่างที่พี่ยุ้ยบอกนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างทำเนี่ยมันต้องมีวัตถุประสงค์และสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้นะครับของ INSEE Concrete เองเนี่ยเรามองว่าถ้าเราจะก้าวไปสู่วัฒนธรรมของความปลอดภัยได้เนี่ยกิจกรรมที่ส่งเสริมที่ทำให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยก็คือเรื่องนี้นะครับเรื่องของการสังเกตการนะครับเราจะบริษัทเราเองเราต้องทำเรื่องนี้เนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะครับมันถึงจะเรียกว่ายั่งยืนนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ได้รับจากการทำตัวนี้เนี่ยเรื่องแรกเลยเราถือว่าบริษัทได้ก็คือเรื่องขวัญและกำลังใจนะครับอันนี้ก็คือเรื่องความปลอดภัยมันเกิดมาจากคนทั้งนั้นเลยนะครับถ้าทุกคนมีส่วนร่วมนะครับทุกคนมีความรู้สึกปลอดภัยนะครับทุกคนจะมีขวัญและกำลังใจที่ดีนะครับถึงแม้เราจะทำงานในอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างที่จะดูแล้วสกปรกนะครับINSEE Concreteเราเนี่ยเราจะไม่สร้างภาพตรงนี้ออกไปนะครับเราจะให้ทุกคนรู้สึกว่าอยู่อย่างปลอดภัยและไม่สกปรกนะครับในเรื่องของขวัญกำลังใจก็ได้อันนี้มองดูแล้วมันเป็นเรื่องภายในใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วภายนอกเองลูกค้าเองก็ได้ประโยชน์นะครับจากการที่เราจะสามารถจัดส่งตรงเวลาและต่อเนื่องนะครับเพราะไม่เกิดอุบัติเหตุในแพลนนะครับรถโม่ทุกคันก็ออกไปได้ตามทุกอย่างก็เป็นตามกำหนดการใช่ครับครับผมถ้ามันอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาอีกก็คือสินค้าเราจะมั่นใจได้ไงว่ามีคุณภาพไม่คงไม่อยากจะให้มีนิ้วของพนักงานอยู่ในคอนกรีตพูดซะน่ากลัวนะครับเอ้าเหมือนกับโรงงานที่เขาละเลยเรื่องพวกนี้ทำไส้กรอกปนไปด้วยเลยนะครับมองไม่ออกเลยปนเข้าไปในสินค้าด้วยนะอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนึงนะครับหรือแม้กระทั่งการที่ทำให้ productivity มันได้ต่อเนื่องนะครับลดต้นทุนด้วยนะฮะเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งเสียค่าใช้จ่ายกับการที่ต้องมานั่งดีลกับเรื่องอุบัติเหตุนะครับใช่ครับสุดท้ายเราก็สามารถสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยได้นะครับซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กรขององค์กรนะครับเนี่ยครับเนี่ยท่านผู้ชมครับลองนิดนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมีโอกาสที่จะทำเรื่องนี้เนี่ยนะฮะภาพที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยท่านได้ทำเรื่องสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้นมาแล้วแล้วท่านมีกิจกรรมสังเกตความปลอดภัย safety observation tour อย่างที่พวกเราทำกันที่ INSEE Concrete เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างน้อยๆ 5-6 อย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นครับแล้วมันน่าจะนำมาซึ่งความพอใจใช่ครับท่านทำนะครับเพราะที่นี่เราได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างนี้นะครับเราก็อยากเอามาบอกเล่า90ให้ทราบกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็ได้เวลาพอดีนะครับท่านผู้ชมครับ INSEE Insight ก็ขอนำเสนอเรื่องนี้นะฮะตามนี้ก่อนนะครับคุณธินภัทรสุดเสงี่ยม Value Added Solution Manager ของ INSEE Concrete และผมโอวาทลาท่านผู้ชมเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ